รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวท.คลื่นข่าวคุณภาพทาง FM 97จันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่นะครับก่อนอื่นครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า followingแล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการทุกเช้าตั้งแต่ 9:45 นเป็นต้นไป Money Plus Special จะมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับจะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มี Facebook Live ในช่วงของ Money Plus Special ติดตามกันให้ได้นะครับมีข่าวดีจากทางบลจ.กสิกรไทยนะครับบลจ.กสิกรไทยจ่ายปันผลกองทุนเปิด K หุ้นทุนหรือ K Equity สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่1กรกฎาคม61จนถึง30มิถุนายน62ในอัตรา20สตางค์ต่อหน่วยให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนณเวลา 8:00 นของวันที่1กรกฎาคมโดยมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่12กรกฎาคม62รวมมูลค่าทั้งสิ้น 51.64 ล้านบาทสำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือติดต่อ K Assets Contact Center 026733888 026733888ขอแสดงความยินดีกับธนาคารออมสินด้วยนะครับดร.ชาติชายพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินรับรางวัลเกียรติยศธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2562และรางวัลนักการเงินแห่งปี2561ในการนี้ธนาคารออมสินยังได้รับรางวัลอีก4รางวัลได้แก่ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านเงินฝากรางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อ SME รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมประเภทพื้นที่ขนาด850ถึง 1,000 ตารางเมตรและรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมประเภทพื้นที่ขนาด200ถึง220ตารางเมตรในงานมหกรรมการเงินครั้งที่19 Money Expo 2019ณโรงแรม The Attini Hotel Bangkok กรุงเทพก็ขอแสดงความยินดีกับธนาคารออมสินเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับผมเชิญคุณนัทคุณณัฐชาติเมฆมาสินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ Trinity ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับสัปดาห์หน้ากรอบจะเป็นยังไงกรอบจะกว้างจะแคบแค่ไหนครับคุณนัทสัปดาห์หน้านะครับเรามองตลาดน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์นะครับโดยให้กรอบแนวต้านประจำเดือนนี้ที่เดิมนะครับ 1,750 ถึง 1,760 จุดระดับนี้เนี่ยมันเป็นระดับที่ค่อนข้างตึงตัวในแง่ของ valuation ส่วนกรอบแนวรับที่น่าสนใจสำหรับการเข้าสะสมหุ้นประจำสัปดาห์หน้าเนี่ยมองไปที่ 1,700 ถึง 1,710 จุดต้านด้านบน 1,750 และ 1,760 ส่วนรับด้านล่างก็ 1,710 และ 1,700 ทวนๆนะครับคุณนัทใช่ครับนะครับกลยุทธ์ทำไงดีครับสัปดาห์หน้าครับผมกลยุทธ์ในตลาดไซด์เวย์นะครับยังคงเป็นลักษณะของการขึ้นขายลงซื้อครับเล่นรอบตามกรอบนี้นะครับคุณนัทครับใช่ครับทีนี้ปัจจัยสำคัญเอาเรื่องร้อนๆก่อนได้ไหมครับเรื่องแบงก์ชาติบ้านเราในเรื่องมาตรการเฝ้าระวังเงินทุนไหลเข้าระยะสั้นเนี่ยคุณนัทช่วยวิเคราะห์ประเด็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องนี้ให้ฟังสักก่อนได้ไหมครับคุณนัทได้เลยครับก็ผลกระทบเนี่ยถ้าใครดูตลาดหุ้นเช้านี้จะเห็นชัดเลยนะครับว่าตลาดเริ่มมีการ
ย่อตัวลงมาแล้วนะครับภายหลังจากมีประเด็นด่วนออกมาจากทางแบงก์ชาติเช้าวันนี้นะครับเกี่ยวกับการออกมาตรการเฝ้าระวังเงินทุนไหลเข้าระยะสั้นโดยจะมีมาตรการสำคัญเนี่ยอยู่2มาตรการด้วยกันนะครับมาตรการแรกก็คือการลดยอดคงค้างบัญชีเงินฝากสกุลบาทของผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศหรือพูดง่ายๆก็คือต่างชาตินั่นเองซึ่งจากเดิมณสิ้นวันเนี่ยเขาอนุญาตให้มีวงเงินคงค้างเนี่ยอยู่ประมาณ300ล้านบาทวงเงินนี้จะถูกจำกัดลดลงนะครับเหลือเพียงแค่200ล้านบาทต่อรายเท่านั้นเองมีผลบังคับใช้เนี่ยตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมนี้ส่วนอีกมาตรการหนึ่งนะครับเป็นการเพิ่มความเข้มงวดการรายงานข้อมูลยอดคงค้างของการถือครองตราสารหนี้ไทยระยะสั้นของนักลงทุนต่างชาตินะครับจริงๆอาจจะไม่ได้ระยะสั้นนะครับรวมทั้งสั้นและยาวด้วยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการเก็งกำไรเนี่ยมันเข้ามาในตราสารระยะสั้นค่อนข้างมากซึ่งต่อแต่นี้เนี่ยทางแบงก์ชาติเนี่ยก็เตรียมที่จะเพิ่มความเข้มงวดโดยบังคับนะครับให้มีการรายงานถึงระดับชื่อนะครับผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการถือครองที่แท้จริงเพื่อที่จะให้สามารถติดตามพฤติกรรมการลงทุนในตราสารหนี้ของนักลงทุนต่างชาติได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนั่นเองนะครับครับสองมาตรการนี้แล้วผลกระทบจะเป็นยังไงบ้างคุณนัทพอจะขยายให้ฟังต่อหน่อยได้ไหมครับอ๋อแน่นอนเลยครับช่วงสั้นเนี่ยเราก็คงจะเห็นแรงเทขายออกมาในตราสารหนี้เป็นลำดับแรกนะครับและเราก็จะเห็นว่าเอฟเฟกต์เนี่ยส่งผลกระทบไปยังค่าเงินบาททันทีนะครับเช้าวันนี้เนี่ยก็มีการอ่อนค่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับตลาดหุ้นก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีแรงเก็งกำไรมาจากนักทุนต่างชาติค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นเช้าวันนี้ก็ได้รับผลกระทบย่อตัวลงมาด้วยนะครับครับนี่คือผลนะครับกระทบระยะสั้นที่เกิดขึ้นจากมาตรการเฝ้าระวังเงินทุนไหลเข้าระยะสั้นนะครับนอกจากเรื่องนี้แล้วถ้ามองยาวไปยังสัปดาห์หน้าเนี่ยมีอีเวนต์สำคัญอะไรที่เราต้องติดตามกันต่อบ้างครับคุณนัทครับอีเวนต์สัปดาห์หน้าจะเป็นปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักนะครับประเด็นแรกเนี่ยจีนจะมีการเปิดเผยตัวเลข GDP ประจำไตรมาส2ในวันจันทร์ที่15นี้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์นะฮะว่าจะขยายตัวได้ประมาณ 6.2% นะครับชะลอตัวเล็กน้อยจากไตรมาสแรกที่อยู่ประมาณ 6.4% นะครับเราประเมินนะครับว่าถ้าหากตัวเลขจริงเนี่ยออกมาดีหรือแย่กว่าตัว 6.2% ค่อนข้างมากเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นจีนรวมถึงตลาดหุ้นเกิดใหม่ต่างๆได้นะครับครับถัดจากจีนเนี่ยนะครับไปตามเรื่องไหนต่อครับคุณนัทถัดจากจีนนะครับไปดูกันที่เกาหลีใต้เลยนะครับซึ่งในสัปดาห์หน้านะครับวันที่18กรกฎาคมนะครับแบงก์ชาติเกาหลีใต้เนี่ยจะมีการประชุมกันนะครับตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์ในตลาดเนี่ยเรียกว่าครึ่งต่อครึ่งนะครับมองว่าแบงก์ชาติเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะมีการลดดอกเบี้ยหรืออาจจะมีการคงดอกเบี้ยในรอบนี้ตอนนี้ถ้าถามว่าสภาวะเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เป็นยังไงบ้างเนี่ยต้องบอกว่าคล้ายเรามากๆนะครับการส่งออกเนี่ยอ่อนแอได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงความบาดหมางระหว่างเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นล่าสุดตรงนี้มันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศของเขาได้นะครับนอกจากนั้นเองแรงกดดันเงินเฟ้อในประเทศของเกาหลีใต้ตอนนี้ก็อยู่ในระดับต่ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้นะครับว่าทำไมตอนนี้เริ่มมีคนเนี่ยมองว่าเกาหลีใต้อาจจะเป็นรายต่อไปที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับทางทีที่เราเคยมีสตั๊ดดี้นะครับค้นพบว่าการดำเนินนโยบายการเงินของเกาหลีใต้กับประเทศไทยเราเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากนะครับและการปรับอัตราดอกเบี้ยของบ้านเราเนี่ยมักจะล้อตามไปกับดอกเบี้ยของเกาหลีใต้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสัปดาห์หน้าเกาหลีใต้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับมองว่าในช่วงถัดไปแบงก์ชาติของเราหรือว่ากนงก็มีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเช่นเดียวกันนะครับนะถัดจากเกาหลีใต้แล้วเห็นว่าอินโดก็จะมีการประชุมธนาคารกลางกับเขาด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับคุณนัทใช่อินโดเนี่ยก็จะมีการประชุมในวันเดียวกับเกาหลีใต้เลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เริ่มมีกระแสคาดการณ์นะครับถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าไปดูอีโคโนมิสต์ในตลาดเนี่ยก็เรียกว่าเกือบครึ่งต่อครึ่งอีกว่าจะคงหรือไม่ก็ลงในการประชุมครั้งนี้เลยซึ่งถ้าหากว่าเขามีการลดดอกเบี้ยครั้งนี้จริงเนี่ยจะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงกลางปี2017เลยทีเดียวคือตอนนี้ประเทศในเอเชียนะครับนำมาโดยมาเลเซียก่อนหน้านี้นะครับแล้วถ้าสมมติเกาหลีใต้อินโดมีการปรับลดดอกเบี้ยไปอีกเนี่ยผมเชื่อว่าท้ายที่สุดเพรสเชอร์เนี่ยก็จะมาตกกันที่บ้านเราด้วยเพราะว่าถ้าบ้านเรา
เราไม่ลดเนี่ยมันก็จะทำให้มีเงินทะลักเข้ามาสู่ประเทศเรามากขึ้นเพราะว่าอัตราผลตอบแทนเราสูงกว่าโดยเปรียบเทียบนั่นเองนะครับกำลังจะถามพอดีเลยว่าจะเพิ่มแรงกดดันไปยังแบงก์ชาติในเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายมากขึ้นด้วยไหมครับคุณนัทใช่เพราะว่าถ้าเราอยู่บนสมมติฐานนะครับที่ว่าแบงก์ชาติหลักๆของโลกไม่ว่าจะเป็น Fed ECB หรือว่า BOJ เนี่ยจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินในช่วงถัดไปเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรแล้วนะครับและฝืนกระแสโลกเนี่ยแน่นอนนะครับเงินร้อนเนี่ยมันก็จะมีการไหลทะลักเข้ามาแสวงหาอัตราผลตอบแทนที่ยังสูงอยู่ผมเลยมองว่าเพรสเชอร์หรือว่าแรงกดดันเนี่ยคงจะเข้ามาอยู่บนแบงก์ชาติเราค่อนข้างแน่ถ้าหากว่าหลายประเทศมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเริ่มมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับครับถ้าอย่างนั้นครับอะไรคือธีมการลงทุนที่มองว่ายังน่าสนใจในภาวะตลาดเป็นแบบนี้ครับคุณนัทครับได้ครับเซตเนี่ยเริ่มมีอัพไซด์กรอบจำกัดมากขึ้นนะครับผมมองว่าการเลือกหุ้นจะต้อง selective นะครับไปยังหุ้นที่มีธีมเฉพาะตัวหรือว่าเป็นหุ้นที่ราคายังแลกกะซึ่งธีมการลงทุนที่น่าสนใจเราแบ่งออกเป็น4ธีมด้วยกันนะครับธีมที่1ผมเชื่อว่านะครับการลงทุนตามธีมนโยบายภาครัฐหรือว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยในสเต็ปแรกเนี่ยจะให้เน้นนะครับไปยังกลุ่มที่อิงกับการบริโภคภายในซะก่อนนะครับเพราะผมเชื่อว่านโยบายแรกๆที่จะออกมาเนี่ยจะเป็นนโยบายที่เร่งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มหุ้นค้าปลีกที่เกี่ยวข้องนะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากปัจจัยตรงนี้ด้วยนะครับก็ตัวที่เรามองว่าน่าจะได้ประโยชน์หลักก็อย่างเช่นตัวของ CPOBJC และก็โรบินนะครับสามฐานเสือ CPO BJC แล้วก็โรบินสันนะครับนะใช่ครับขยับมาดูธีมต่อมาครับเป็นธีมที่น่าจะเน้นไปที่หุ้นขนาดใหญ่หรือเปล่าครับคุณนัทใช่คือหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะ underperform หุ้นขนาดเล็กอยู่เหมือนกันนะครับผมมองว่าด้วยความ underperform ตรงนี้แล้วก็ราคาหุ้นบางตัวเนี่ยก็ยังไปไหนไม่ไกลนักนะครับก็เลยค่อนข้างจะเซฟหรือว่าปลอดภัยที่จะเลือกมาลงทุนด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราดูในแง่ของ valuation price to book นะครับจะมีอยู่2บริษัทที่ตอนนี้ซื้อขายด้วย price to book เนี่ยต่ำมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของเขาในอดีตนั่นก็คือ SCBและก็ตัวของมินนะครับ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็มินไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนน่าสนใจในธีมนี้นะครับใช่ครับขยับมาดูธีมต่อมาเป็นธีมที่3ครับคุณนัทครับธีมที่3นะครับก็กลุ่มหุ้นนะครับที่มักจะเป็น seasonal play ในช่วงไตรมาส3ของทุกๆปีนะครับนั่นก็คือกลุ่มหุ้นที่จะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการในระดับสูงนั่นเองถ้าให้เลือกตัวที่ราคายังไปไหนไม่ไกลนักนะครับเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะครับเราก็ขอเลือกตัวของ LH หรือว่า Land and House ซึ่งเราคาดว่าเขาเนี่ยจะมีการจ่าย Interim Dividend ออกมา Yield เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3% กว่าๆที่ราคาปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับLH Land and House อย่างน่าสนใจนะครับครับผมขยับไปดูธีมต่อมาเป็นธีมที่4น่าจะเป็นธีมสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับคุณนัทใช่ครับก็ธีมที่4อาจจะเป็นธีมระยะกลางนิดนึงนะครับกลางกว่า3ธีมที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือธีมการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงถัดไปนะครับอย่างที่ผมพูดไว้ในช่วงแรกว่าถ้าคนอื่นเขาลงแล้วเราไม่ลงตามเนี่ยอาจจะทำให้มีแรงกดดันในเรื่องของเงินร้อนที่ไหลเข้ามาได้นะครับซึ่งไม่เป็นผลดีต่อค่าเงินบาทแน่นะครับน่าจะทำให้บาทแข็งค่าต่อไปอีกได้นะครับซึ่งถ้าสมมติแบงก์ชาติเรามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วงถัดไปกลุ่มหุ้นเช่าซื้อต่างๆนะครับที่จะมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลงเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้ประโยชน์ด้วยนะครับซึ่งท็อปพิกของเราในกลุ่มนี้ก็ยังคงเป็นตัวของ TCAP และก็ S11 นะครับ TCAP ทุนธนชาติแล้วก็ S11 กรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับใช่ครับเอาละครับในเมื่อมอง4กลุ่มเนี้ยเป็น4ธีมการลงทุนที่น่าสนใจแต่ถ้าจะให้คุณนัทเลือกหุ้นเด่นมาให้เราเหลือเพียงแค่ไม่เกิน3คุณนัทจะเลือกใครบ้างครับเนี่ยได้ครับก็คงจะลองเลือก1ตัวจาก1ธีมละกันนะครับในแต่ละธีมไปที่ธีมแรกก่อนก็คือธีมเรื่องของกลุ่มหุ้นค้าปลีกผมขอเลือกตัวของโรบินหรือว่าโรบินสันมาละกันนะครับขอ3เหตุผลน่าซื้อของหุ้นโรบินสันเพราะเข้าใจว่าราคาก็ขยับขึ้นมาประมาณ1แล้วด้วยใช่ไหมครับคุณนัทครับผมเหตุผลแรกนะครับมองว่าเป็นตัวหุ้นที่แทบจะแลกกาดที่สุดในกลุ่มหุ้นค้าปลีกขนาดใหญ่นะครับส่วนเหตุผลที่2นะครับมองไปยังไตรมาส4นะครับที่มักจะเป็นไฮซีซั่นของกลุ่มค้าปลีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเล่นในเรื่องของ
เทิร์นอะราวด์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เหตุผลที่3เป็นปัจจัยเฉพาะตัวนะครับสาขาใหญ่ของเขาที่ปรับปรุงไปในช่วงก่อนหน้าเนี่ยจะแล้วเสร็จพร้อมกับมาดำเนินการเต็มรูปแบบได้ในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับและยังจะมีการเปิดสาขาใหม่รูปแบบไลฟ์สไตล์อีก1สาขาช่วงปลายปีเช่นเดียวกันนะครับครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์ซื้อบริษัทโรบินสันจำกัดมหาชนหลักทรัพย์ทรินิตี้ให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับสำหรับโรบินนะครับเราให้ราคาเป้าหมายนะครับอยู่ที่60บาทถ้วนครับ60บาทเป็นราคาเป้าหมายสำหรับโรบินสันแล้วถ้าจะซื้อรอรับแถวไหนดีครับก็ให้ใช้จังหวัดแถวๆ57บาทถ้วนนะครับเป็นจุดเข้าซื้อได้ครับแถวๆ57บาททยอยเก็บนะครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเก็บแล้วแถวๆ57ราคาเกิดผิดทางไปคัดแถวไหนดีครับเนี่ยได้ครับก็ถ้าลดลงมา3บาทหลุดระดับ54บาทใช้เป็นจุดตัดขาดทุนได้ครับหลุด54บาทถ้าโรบินสันหลุด54บาทขายคัดนะครับใช่ครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกโรบินสันจำกัดมหาชนตัวที่2ตกลงเป็นใครต่อครับคุณณัฐตัวที่2นะครับขอไปที่ซีมในเรื่องของกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ที่มี valuation ถูกและราคายังคงแลกกาดนั่นก็คือตัวของมินหรือว่า Miner International ครับมินท์ Miner International จำกัดมหาชนนะครับราคายังคงน่าซื้อไหมแล้วก็ไฮไลท์หลักๆของมินท์อยู่จากเรื่องไหนบ้างครับคุณณัฐครับได้ครับก็ไปดูไฮไลท์ก่อนละกันนะครับไฮไลท์ของมินท์เนี่ยหลังจากที่ได้มีการทำสัญญาขายและเช่ากลับโรงแรมในกลุ่มทิโวลี่3แห่งที่โปรตุเกสนะครับเรามองว่าดีลนี้จะทำให้เขามีการบันทึกกำไรพิเศษเข้ามาได้ในช่วงไตรมาสที่3นี้นะครับและจะทำให้ระดับ Debt to Equity ของเขาเนี่ยลดลงสู่ระดับ 1.4 เท่าด้วยหลังจากที่นำเงินก้อนนี้ไปชำระหนี้นะครับส่วนปัจจัยเรื่องของพื้นฐานแล้วนะครับในเรื่องของกำไรหรือว่า earnings นะครับเรามองว่าตัวของ NH Hotel ซึ่งมินนั้นถืออยู่เนี่ยเตรียมจะเข้าสู่ช่วง high season ในช่วงไตรมาสที่2และ3ของปีด้วยซึ่งจะช่วยหนุนการเติบโตของมินนะครับในสภาวะที่เรากำลังจะเข้าสู่ช่วง low season ของการท่องเที่ยวภายในนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย earnings ของมินในไตรมาส2กับ3นี้จะไม่ได้ drop เหมือนกับตัวโรงแรมอื่นๆในประเทศแต่อย่างใดนะครับแล้วมีลุ้นมาตรการท่องเที่ยวจากรัฐบาลด้วยไหมครับคุณณัฐครับก็เริ่มเป็นกระแสหนาหูมากขึ้นนะครับว่าพอได้รายชื่อครม.แล้วนอกจากปัจจัยเรื่องของการบริโภคแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่ภาครัฐอาจจะมาช่วยกระตุ้นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็จริงๆเรายังไม่ได้ให้น้ำหนักตรงนั้นและยังไม่ได้แฟกเตอร์เข้าไปในประมาณการนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นได้จริงก็เรียกว่าเป็นอัพไซด์ริสต่อตัวราคาหุ้นได้เช่นกันนะครับเล็กคอมเมนต์ซื้อมินท์ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนแล้วหลักทรัพย์ทรินิตี้ให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับสำหรับราคาเป้าหมายของมินท์นะครับเราให้ไว้อยู่ที่41บาท25สตางค์ครับ41บาท25สตางค์เป็น target price ของมินท์แล้วถ้าจะซื้อเนี่ยรอรับแถวไหนครับเนี่ยราคาเข้าซื้อนะครับมองแถว40บาทท้วนๆนะครับน่าจะเป็นจุดที่ปลอดภัยนะครับดูคล้ายๆแก็บมันเหลืออีกไม่เยอะหรือเปล่าครับคุณณัฐครับ ใช่ครับแต่ต้องบอกว่าราคาเป้าหมายของเราที่41บาท25สตางค์เนี่ยเป็นราคาเป้าหมายของปีนี้นะครับซึ่งถ้าเดี๋ยวเรามีการโรลโอเวอร์ทาร์เก็ตไปใช้ประมาณการปีหน้าเนี่ยก็จะได้ระดับปานราคาเป้าหมายที่สูงขึ้นกว่านี้ด้วยครับถ้าเข้าซื้อมิ้นท์ที่40บาทแล้วเกิดผิดทางไปรอคัดแถวไหนดีครับหลุดระดับ38บาทลงมาให้ใช้เป็นจังหวะตัดขาดทุนได้ตัดขาดทุนเมื่อมิ้นหลุด38บาทลงมานะครับใช่ครับเอาละครับปิดท้ายที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายแล้วครับคุณณัฐหุ้นเด่นตัวสุดท้ายนะครับก็ขอไปซีมในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับซึ่งเป็นซีมการลงทุนระยะกลางของเรานะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าหุ้นกลุ่มเช่าซื้อหลายตัวเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วจะมีอยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับที่ราคายังแลกกาดอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวของ S11 Group นั่นเองนะครับครับ S11 Group มีจุดเด่นยังไงแล้วน่าซื้อตรงไหนบ้างครับเนี่ยสำหรับตัวของ S11 นะครับจุดเด่นเนี่ยเรามองเรื่องของการแผนขยายไปยังตลาดใหม่ๆของเขานะครับประกอบกับแนวโน้มนะฮะที่ดีลเลอร์รถจักรยานยนต์ปัจจุบันเนี่ย
ขาประสบปัญหาในการปล่อยสินเชื่อซะเองนะครับจากกฎระเบียบต่างๆที่มันเข้มงวดนะครับจึงทำให้ลูกค้าเนี่ยก็หันมาใช้บริการบริษัทเช่าซื้อต่างๆมากขึ้นนะครับโดยเราคาดว่าสินเชื่อของบริษัทนั้นจะเติบโตได้ราวๆ 15% ในปีนี้ซึ่งก็น่าจะทำให้กำไรของเขาปีนี้เติบโตได้ราวๆ 13% นะครับส่วนราคาหุ้นตอนนี้ PE อยู่ single digit นะครับประมาณ9เท่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับกำไรในระดับ single digit เนี่ยผมมองว่า valuation เนี่ยค่อนข้างที่จะถูกทีเดียวนะครับครับและ comment ซื้อ S11 Group จำกัดมหาชนแล้วหลักทรัพย์ Trinity ให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับสำหรับ S11 นะครับราคาเป้าหมายของเราให้ไว้อยู่ที่10.60 บาทนะครับ10.60 บาทแล้วถ้าจะซื้อ S11 รอรับแถวไหนดีครับก็ราคาเข้าซื้อนะครับมองแถว7.80 บาทครับโอ้ฟังดูแล้วยังมีแก็บอยู่เยอะเลยนะคุณนัทนะใช่เพราะว่าอย่างที่เรียนไปเป็นหุ้นหนึ่งที่ค่อนข้างแรงกาดในกลุ่มเช่าซื้อนะครับรับแถวๆ7.80 บาทแต่ถ้ารับแล้วผิดทางไปคัดแถวไหนครับก็ถ้าหลุดระดับ7.40 บาทลงมานะครับให้ใช้เป็นจังหวะตัดขาดทุนได้ครับแต่ถ้าหลุด7.40 บาทขายคัดนะครับใช่ครับนี่คือ3หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Trinity 1โรบินสันจำกัดมหาชน2มิ้นท์ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและปิดท้ายด้วย S11 Group จำกัดมหาชนมีอะไรเพิ่มเติมทิ้งท้ายเชิญครับคุณนัทได้ครับในระยะสั้นนะครับคงจะต้องจับตาเอฟเฟกต์นะครับจากมาตรการของแบงก์ชาตินะครับที่ออกมาในเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับในส่วนของเงินร้อนที่ไหลเข้ามานะครับซึ่งเป็นการจำกัดการถือครองนะครับในตัวของตราสารหนี้มากขึ้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีเอฟเฟกต์ต่อตัวค่าเงินนะครับรวมไปถึงตลาดหุ้นในเบื้องต้นได้นะครับส่วนในระยะกลางสัปดาห์หน้านะครับจับตาเรื่องของแบงก์ชาติเกาหลีใต้ให้ดีนะครับถ้าสมมติว่ามีการคัดดอกเบี้ยลงมาเนี่ยเราเชื่อว่าแบงก์ชาติของเรามีโอกาสสูงมากที่จะคัดดอกเบี้ยลงเช่นกันในช่วงถัดไปนะครับสภาวะตลาดช่วงนี้น่าจะยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแนะนำขึ้นขายลงซื้อตามกรอบแนวต้านที่1750และ1760รวมไปถึงแนวรับนะครับที่1700ถึง1710จุดนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณนัทครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณนัทคุณณัฐชาติเมฆมาสินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ Trinity มาให้แนวโน้มตลาดมาฝากกลยุทธ์การลงทุนและมีหุ้นเด่นมาให้เราเอาไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot กันต่อครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน